อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูคอนด็อกเกาหลีมาฝากกันค่ะวิธีทำเสียบไส้กรอกด้วยไม้ปลายแหลมตามด้วยเสียบมอสซาเรลล่าชีสจากนั้นห่อด้วยแป้งโรตีสำเร็จรูปเตรียมไว้นำลงชุบไข่ไก่ที่ตีพอแตกต่อด้วยนำลงคลุกเกล็ดขนมปังเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันปาล์มปลามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำคอนด็อกเกาหลีลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดคอนด็อกเกาหลีลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะรับประทานคู่กับมัสตาร์ดและซอสมะเขือเทศแค่นี้ก็อร่อยกับเมนูคอนด็อกเกาหลีกันแล้วล่ะค่ะ